ว่ากันที่จริงนะเราเคยมีเรื่องทำนองเดียวกันสมัยรัฐบาลชวน2สมัยปี2540กลมๆใช่ค่ะ4041อะไรประมาณ2540 2541ยุคที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งจำได้ไหมค่ะสมัยรัฐบาลพ่อใหญ่จิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธงั้นปี40ย้ำนะครับสมัยชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกปี40ถึงขั้นเซ็นสัญญาซื้อขายกับสหรัฐจ่ายเงินมาจำด้วยซื้อฝูงบิน F-18 ด้วยมูลค่าเท่าไหร่ครับ 36,000 ล้านบาท12ลำจำนวน1ฝูงค่ะวางมัดจำจ่ายเงินแล้วจริงๆเลย 3,400 ล้านย้ำนะครับสมัยนั้นพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเซ็นสัญญาแล้วมีผลผูกพันแล้วใช่ค่ะ 36,000 ล้านจ่ายก่อนมัดจำก่อน 3,400 ล้านซื้อแน่ๆไงแล้วลงนามแบบ MOU เป็น G2G ด้วยตามกฎหมายนะมันผูกพันแล้วนะวางเงินมัดจำด้วยไงขยับมายุคชวน2ค่ะปี4041นั่นแหละโอ้ยวิกฤตต้มยำกุ้งหนักมากปรากฏว่าเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้หรอกใช่ค่าเงินมันพุ่งเท่ากับเครื่องบินเนี่ยซื้อไว้เท่าไหร่จ่ายไปอีก1 เท่าอ่ะประมาณนั้นนะครับค่ะสมัยรัฐบาลชวน2ก็ไปคุยกับรัฐบาลสหรัฐคุยตรงๆไอแย่แล้วขอเขาดื้อๆเนี่ยแหละไอล้มละลายไม่มีตังค์ซื้อเหล้าขอเลิกได้ไหมขอยกเลิกสัญญาได้ไหมสหรัฐมันก็ใจถึงนะสหรัฐมันเห็นเราเป็นมิตรมันก็บอกว่าแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ค่ะโอเคฉีกสัญญาซื้อขาย F-18 ทิ้งเงินมัดจำที่จ่ายไปแล้ว 3,400 ล้านบาทไม่คืนนะแต่เปลี่ยนไปซื้อ F-16 มือ2แทนใช่ F-16 ADF มือ2 1ฝูงค่ะ 3,400 ล้านก็ไม่ต้องเสียอะไรเท่ากับรอบนั้นไม่ต้องเสียอะไรแต่เราได้เครื่องบินมือ2อีกรุ่นหนึ่งมาแทนปัจจุบันนี้ F-16 มือ2ชุดนั้นก็ยังประจำการอยู่นะใช่ค่ะยังใช้การได้อยู่ดีค่ะเขาบอกอยู่ที่นครราชสีมาค่ะศักยภาพกองทัพอากาศไทยมันจะด้อยตรงไหนเลยประจำกองบินที่1จังหวัดนครราชสีมามีคนสะกิดนะมีคนสะกิดอยากให้พี่ๆทหารเรือยุคนี้ย้อนกลับไปดูบทเรียนของพี่ๆทหารอากาศสมัยปี 2540-41 สมัยที่ไปเซ็นสัญญาผูกพันที่จะซื้อจากสหรัฐ F-18 36,000 ล้านแล้วเกิดอะไรขึ้นและแก้ปัญหาอย่างไรเซ็นสัญญาด้วยวางเงินมาจำให้แล้วด้วยมายุคนี้เรือลำน้ำลำสองลำสามก็ยังไม่ได้เซ็นผูกพันอะไรเลยถูกไหมแล้วเราก็เกิดวิกฤตเหมือนกันวิกฤตโควิด -19 แล้วก็ยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเราเป็นมิตรต้องคุยกันได้นะแต่ถ้าเขาไม่ยอมคุยกับเราถือว่าเขาไม่นับเราเป็นมิตรใช่ไหมก็เทข้างสหรัฐไปเลยก็จบดูแล้วรอดไปดีไหมดีไหมเราต้องยืนระยะดีไหมดีไหมจ๊ะดีไหมจ๊ะเดิมว่าจะเอาคลิปของคุณชวนมาเปิดแต่ไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนใจอธิบายได้หมดละ